Good morning and welcome to our daily gospel truth. We have yet another week to study the Word of God together. So we're so glad that you have joined us. If you are new to this channel, welcome. ถ้าคุณเพิ่งจะเปิดเจอเราในวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับ In every morning we take few minutes to just talk about the word of God ทุกๆเช้าเราก็จะใช้เวลาการประมาณสัก10นาทีในการที่จะแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกัน Because we believe that the primary way God speaks to us is through his written word เพราะเราเชื่อว่าวิธีหลักๆที่พระเจ้าใช้ในการพูดกับเราทุกๆวันก็คือโดยผ่านทางถ้อยคําที่บันทึกไว้ของพระองค์ So today's scripture is Romans ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในโรมบทที่4ข้อ14 Romans 4:14โรมบทที่4ข้อ14 It says for if those who are of the law are heirs faith is made void and the promise made of no effect ถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตามธรรมัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรและพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ You know in this small verse alone there's so many truths that is foundational to our Christian life ในๆเพียงข้อเดียว You know it talks about how we can inherit the blessings or the promises of God เพราะใน and Paul is establishing the truth here that it is by faith and not by the law. p อโ l เองก็ได้วางพื้นฐานแห่งความจริงเอาไว้ในข้อนี้ว่าเราสามารถที่จะรับ Uh, คำสัญญาของพระเจ้าได้ในชีวิตของเราโดยผ่านทางความเชื่อไม่ใช่การประพฤติตามธรรมบัญญัติ You know so many Christians have come to believe that the promises or the blessings are inherited by the law คริสเตียนมากมายก็มีความเชื่อว่าเราสามารถจะได้รับพระสัญญาหรือพระพรจากพระเจ้าได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ But that is totally contrary to the new covenant that God has put us into แต่การเชื่อแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ขัดแยง้งกันกับพันธสัญญาใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าอยากจะใช้ใน การดำเนินชีวิตให้อ่าให้กับเรา so Paul is teaching his own Jewish people เโลกาลังสอนคนยิวของเขา that it is not Through the law that the the inherited promises or are of God blessings law ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับพระพรของพระเจ้าหรือว่าคำสัญญาของพระองค์เป็นมรดกได้โดยผ่านทางการประพฤติตามธรรมบัญญัติ Notice the first part of the verse again ให้เรามาดูในส่วนแรกของข้อนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง It says for if those who are of the law are heirs faith is made void ถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตามธรรมบัญญัติ จะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือในความหมายหนึ่งที่เปาโลได้พูดถึงในข้อนี้ก็คือ want to live under the if live people under ถ้าผู้คนอยากจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและเขาอยากจะได้รับ พระพรหรือว่าคําสัญญาของพระเจ้าเป็นมนรดกด้วยการประพฤติตามธรรมญัติความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้พันธสัญญาใหม่ When live faith Jesus Christ, เมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ Then the law is not n e e d e d ธรรมบัญญัติก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็น This is a simple yet life changing truth that we must understand as Christians ตรงนี้อาจจะฟังดูง่ายๆแต่ว่าเมื่อเราเชื่อในการดําเนินชีวิตคริสเตียนแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีพลังมหาศาลเกิดขึ้น n o t i c e if people under the law can inherit the promises of God ถ้าผู้คนที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติสามารถที่จะได้รับ พระสัญญาของพระเจ้าเป็นมรดก Then why is there a need to have faith in Jesus Christ and His works at the cross? แล้วทําไมจะต้องมีความเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูบนกางเขนด้วย If we can inherit by the law, เพราะถ้าเราสามารถจะรับทุกอย่างเป็นมรดกได้โดยการประพฤติตามธรรมัญญา Then what Jesus did for us at the cross is meaningless. สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราบนกางเขนก็คงไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลย t e r s no need really for us to have faith Christ the works of ก็จะไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องมีความเชื่อในการงานของพระคริสต์แล้วในข้อนี้ได้บอกว่าถ้าเราเนี่ยได้รับมรดก โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ Then faith in Christ is meaningless ความเชื่อในพระคริสต์ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย And notice the last part and the promise made of no effect และให้เราดูในส่วนสุดท้ายตรงนี้ได้บอกว่าและพระสัญญานั้นก็เป็นอันไร้ประโยชน์ You know so many Christians struggle in this area ก็มีคริสเตียนมากมายที่ต่อสู้ดิ้นรนรู้สึกกระเสือกกระสนกับความจริงตรงนี้ because they know that God wants to bless them เพราะเขารู้แหละว่าพระเจ้าต้องการจะอวยพรเขา They know that God is a good God. He's a God of blessings. You know, but again, at the same time, They believe that it is by the law that They will inherit these things. สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมรดกได้โดยการประพฤติของเขา They have to be good enough do good enough เขาก็จะต้องทำดีหรือว่าเป็นคนดีให้มากพอ In order to receive these promises เพื่อเขาจะสามารถรับสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้ But that's not the Christian life that's not the gospel แต่ตรงนั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนด้วย You know when we depend on the law เพราะเมื่อเราพึ่งพาการประพฤติตามธรรมบัญญัติ Then we don't depend on Jesus Christ เท่ากับเรา เองก็ไม่ได้พึ่งพาพระเยซูคริสต์ When have faith in Jesus และเมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ We don't need the law anymore เราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีธรรมบัญญัติอีกต่อไป You see when we live our lives focused on the law เมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยการจดจ่อที่ธรรมบัญญัติ We'll not be exercising our faith in Jesus Christ and His works เ you ราก็จะไม่ได้ใช้ความเชื่อของเราที่มีในพระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เลย y n o w Paul also writes in other scriptures และเปาโลก็ยังเขียนในข้อพระคัมภีร์อื่นๆด้วย That faith and law cannot go together าความเชื่อกับธรรมบัญญัติไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ there is faith law is เพราะว่าที่ไหนที่มีความเชื่อที่นั่นก็ไม่มีธรรมบัญญัติ Because the gospel is this ข่าวประเสริฐเป็นแบบนี้นะคะ That Jesus fulfilled the law for us พราะ예수คริสต์ได้ทําตามธรรมบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับเราแล้ว Jesus fulfilled the demands of the law that we could not fulfill on our own และพระเยซูก็ได้ทําตามข้อเรียกร้องของธรรมบัญญัติซึ่งเราไม่สามารถจะทําได้ด้วยตัวของเราเอง And he paid the price for every สิ่งและพระองค์ได้จ่ายราคาเพื่อพระพรทุกอย่างสําหรับเรา And now all he invites us to do is this ตอนนี้สิ่งที่พระองค์ชวนให้เราทําก็คือ to believe แค่เชื่อเท่านั้น to believe in his sacrifice แค่เชื่อในการเสียสละชีวิตของพระองค์ to believe that he has perfectly paid the price for us แล้วเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงจ่ายราคาทุกอย่างให้กับเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว you see faith ความเชื่อ in a causes the promises to work in our lives ก็จะทําให้คําสัญญาของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของเรา as long as you're looking to your own goodness ตราบใดที่คุณยังเฝ้ามองดูความดีของตัวเอง your faith in christ cannot work ความเชื่อที่มีในพระคริสต์ของคุณก็จะไม่มีโอกาสทํางาน when you focus on yourself เมื่อคุณจดจ่อที่ตัวเอง and your goodness and your good works you are depending on the law ความดี ของคุณแล้วก็การทําความดีของคุณเท่ากับคุณกําลังจดจ่ออยู่ที่ธรรมบัญญัติ And you're distracted away from what Christ has done for you แล้วคุณเองก็ถูกดึงความสนใจออกไปจากสิ่งที่พระคริสต์ทําให้กับคุณ Did you know that when we look to the law our faith is not working เพราะเมื่อเรามองดูที่ธรรมบัญญัติความเชื่อของเราก็ไม่ทํางาน And because of that the promise Has no effect in และเมื่อความเชื่อของเราไม่ทำงานคำสัญญาต่างๆเหล่านี้ของพระเจ้าก็ไม่สามารถส่งผลกระทบกับชีวิตของเราได้ This is a very important truth that you must be grounded in ตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มีความสำคัญมากๆที่คุณเองจะต้องอย่างรากลึกลงด้วย You know what Jesus has done for us สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับเรา is the perfect price ก็คือการจ่ายราคาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว There is no other price needed ไม่มีการจ่ายราคาใดๆอีก a n our faith is not even the price ความเชื่อของเรา จริงๆก็ไม่ใช่การจ่ายราคาด้วยความเชื่อของเราคือการตอบสนองที่เรามีต่อในสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเราและนี่ก็คือสิ่งที่ผมเชื่อและความเชื่อของผมก็ตรงกันกับพระคัมภีร์ว่าถ้าคริสเตียนเนี่ยเอาสายตาออกจากธรรมบัญญัติ And look to Jesus Christ in faith. <laughs> the more they will see the manifestation of the blessings and the promises in their lives. Now, we know that the Bible is filled with the promises of God. เรารู้ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยได้บันทึกเกี่ยวกับคําสัญญาของพระเจ้าเอาไว้อย่างมากมาย God h s, <S God <has> promised. พระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้ว forgive our s i n ว่าพระองค์จะให้อภัยกับทุกความบาปของเรา God h s promised. พระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้ว give a life of victory. ที่จะให้ชีวิตแห่งชัยชนะกับเรา God h <has> s promised. พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ to help us walk in good health all the days of our ว่าจะช่วยให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีไปได้ตลอดทั้งชีวิตของเราเลย God h s promised His provisions for us. พระเจ้าได้ส่งสัญญาถึงการจัดเตรียมของพระองค์สำหรับชีวิตของเรา God has promised peace and joy พระเจ้าได้สัญญาเกี่ยวกับสันติสุขและความชื่นชมยินดี God has promised fruitfulness พระเจ้าได้สัญญาเกี่ยวกับการเกิดผลอย่างมากมาย There are hundreds and thousands of promises in the Bible มันมีคำสัญญาของพระเจ้ามากมายที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ Literally that's what the scriptures are all about และนั่นก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกเราเอาไว้ All covenant means พันธสัญญาเดิมหมายถึง You know Promises under the old contract the All เป็นคำสัญญาที่อยู่ภายใต้ระบบของอสัญญาเดิม you know in the new covenant means และพันธสัญญาใหม่หมายถึง the promises in the new contract the new covenant เป็นคำสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้ระบบใหม่ก็คือเป็นสัญญาฉบับใหม่ you know there is no covenant มันก็จะไม่มีพันธสัญญาเกิดขึ้นถ้าในพันธสัญญานั้นเนี่ยไม่มีการระบุถึงสัญญาต่างๆ There's no such thing Every covenant comes with promises ทุกพันธสัญญาก็จะต้องมีการระบุถึงคำสัญญาต่างๆด้วย And and all these promises are for us แล้วก็ทุกคำสัญญาต่างๆเหล่านี้พระเจ้าสัญญาเอาไว้เพื่อเรา But see this the Scripture is teaching us และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็สอนเรา if we are still depending on the law ว่าถ้าเรายังพึ่งพาการประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วยตัวเรา Then this promise will have no effect have promise no in will our lives คำสัญญาของพระเจ้าตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเพราะว่าเราใช้วิธีที่ผิดในการที่จะรับเอาคำสัญญาต่างๆของพระเจ้า The law, uh, the the way of the law is a wrong way เพราะว่าวิธีการใช้ธรรมบัญญัติแบบนี้มันคือวิธีที่ผิด You know the way of faith Is the right way. You know, do you want to experience the promises of God in your life? And what you have to do every day is believe that Jesus paid the price for you. It is to believe that you've been made qualified by the blood of Jesus Christ. You know, don't have faith in your goodness. ความดีของตัวเอง Have faith the finished Christ of in work แต่ให้มีความเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์ Depending finished the on Christ work of และให้พึ่งพาการงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์ Is faith essence the very essence of นั่นก็ถือว่าเป็นใจความสำคัญของความเชื่อ Faith faith is in not ourselves ความเชื่อก็ไม่ใช่การเชื่อในตัวเอง It's faith in our It not goodness our ไม่ใช่เป็นการเชื่อในความดีของเรา It's faith in our It not works our good ไม่ใช่เป็นการเชื่อในการที่เราเป็นคนดี It is faith in Christ the works of Christ t h e แต่เป็นการเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์บนกางเขน You see what I'm saying? คุณพอจะเข้าใจประเด็นตรงนี้ใช่ไหมคะ And so when we exercise faith in Jesus Christ, และเมื่อเราเองฝึกที่จะใช้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ We literally walk in the manifestations of the promise and the blessings of God So I'm challenging you today Take your eyes off of the law Turn away from the law And turn to the glory of Jesus Christ ตอน to the finished work of Jesus And every single day Exercise faith the o in w r Jesus. ที่จะใช้ความเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู And when you do t แ a t และเมื่อคุณทำแบบนี้ The promise of God will have effect in your life. คุณก็จะเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าสามารถที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณได้ Because there are promises for every area of your life. เพราะว่าในคำสัญญาของพระเจ้านั้นครอบคลุมไปถึงทุกๆด้านของชีวิต You will see the promises of God affecting your health. คุณก็จะเห็นว่าคำสัญญาของพระเจ้ามีผลกระทบกับสุขภาพที่ดีของคุณ Affecting your finances มีผลกระทบกับการเงินของคุณ

ครถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตาม ทรรบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรและพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ I I pray that this truth will sink in your heart today ผมขอที่ฐานว่าความจริงนี้จะจมลึกลงไปในใจของคุณด้วย Let's pray <S ให้เราที่ฐานนะครับ Father we thank you for this beautiful day พระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับวันที่งดงามในวันนี้ We thank you for this day is filled with your promises เราขอบคุณที่วันนี้เต็มล้นไปด้วยคําสัญญามากมายของพระองค์ And we thank you และเราขอบคุณพระองค์ you made us qualified through Jesus ทีพโปร่งได้ทำให้เรามีคุณสมบัติแล้วโดยผ่านทางพระเยซูเพื่อที่เราสามารถจะรับทุกคำสัญญาจากพระองค์ได้ในพระนามพระเยซู amen well we pray that you'll have a wonderful day we'll see you again tomorrow god bless you เราขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับคุณแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ